อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาแล้วมาทุกครั้งเห็นหน้าคนนี้ก็จะมีแต่ของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีฟรุตตามิน่าฟรุตพายมาฝาก3รสชาติที่น่ารับประทานมากเลยนี่คุณดูอันแรกนี่สิอันนี้เป็นฟรุตตามิน่าสอดไส้ด้วยส้มพูเร่ของเราส้มจริงๆส้มทั้งลูกเลยนะครับบดผสมส้มจนกระทั่งละเอียดหวานน้อยไม่ต้องกังวลเลยเสร็จแล้วก็จะได้พายที่มีความเป็นส้มส้มนะครับอันที่2นี่ก็คือฟรุตตามิน่าสับปะรดนั่นเองเราสอดไส้ด้วยสับปะรดสายพันธุ์ดีกลิ่นหอมมากทีเดียวเหมือนเดิมไม่หวานมากนะครับอันสุดท้ายอันนี้นี่เป็นสตรอเบอรี่เราใช้ผลสตรอเบอรี่สดๆจัดการทำกระทั่งจนเป็นพูเร่ที่มีรสชาติสตรอเบอรี่จริงๆตามธรรมชาติพายทั้ง3ชนิดใส่น้ำตาลในปริมาณที่น้อยมากนี่เวลาคุณสั่งไปคุณจะได้แบบนี้ส่งไปทั้งถาดโลหะแบบนี้เลยมีคนถามว่าทำไมจะต้องส่งไปทั้งถาดแข็งๆแบบนี้อ้าวก็ใส่ในกล่องกระดาษกว่ามอเตอร์ไซค์จะขี่รถไปส่งคุณถึงบ้านเกิดตกเกิดหล่นถ่ายไม่เป็นอะไรเลยบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศแบบนี้นะครับข้างในมีเปลือกพายของเราซึ่งเป็นช็อตคลาสแพสตรีที่มีความหอมกรุบกรอบสอดไส้ด้วยพูเร่ผลไม้นานาชนิดที่หวานไม่มากจนเกินไปท็อปปิ้งของเราอันนี้เป็นท็อปปิ้งด้วยสูตรเซลล์ของเราทั้งหมดเลยเมื่ออบสุกอยู่ในถุงสุญญากาศแบบนี้เอาไปใส่ตู้เย็นช่องแช่แข็งเก็บได้นานนับเดือนแต่ถ้าเกิดคุณตัดเรียบร้อยจะสามารถนำเข้าเตาอบสามารถจะใส่แอร์ฟรายเออร์ฝาครอบอบลมร้อนโอ้โหเหมือนคุณทำเองแล้วอบสุกใหม่ๆเลยนะครับอย่าลืมนะอยากรับประทานพายต้องสั่งพายของเราฟรุตตามิน่าไม่มีใครทำขายมีเราทำขายเพราะว่าโถใครจะคิดได้ว่าต้องส่งไปทั้งถาดแบบนี้มูลค่าถาดเท่าไหร่เสร็จแล้วคุณก็เอาไว้ใช้อบขนมต่อได้เลยนะครับ1ถาด850บาทส่งฟรีถึงบ้านย้ำนะครับฟรุตตามิน่าฟรุตพายสอดไส้ด้วยส้มพูเร่สับปะรดพูเร่และสตรอเบอรี่พูเร่ทั้ง3รสราคา850บาทช่องทางการสั่งซื้ออยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับส่งฟรีนะอร่อยจริงๆครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์การันตีแน่นอนนะครับสนใจสั่งนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ026827644นะครับหรือ0922658968นะครับหรือว่าสามารถสั่งทางออนไลน์นะครับได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตามนี้เลยครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับคุณผู้ชมและส่วนใครนะครับที่ชื่นชอบการทำอาหารนะครับอยากได้สูตรเมี่ยงส้มโอกระทงทองของเชฟประจวบนะครับหรือว่าอาหารข้าวหวานอีกมากมายนะฮะสามารถเข้าไปชมกันได้เลยนะครับทั้ง YouTube Facebook Instagram นะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับเจอเลยสูตรในนั้นมีหมื่นกว่าสูตรเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็กลับมาติดตามรายการ Cooking Guru ได้ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับมีเทคนิคเคล็ดลับในการทำอาหารอีกมากมายครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ่ายวันนี้นะครับผมจะชวนคุณผู้ชมมาทำสเต็กกันครับน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็จะเอาตัวสันในนะครับที่โรยเกลือกับพริกไทยไว้แล้วมาคลุกกับแป้งโกกิแล้วก็ลงทอดเลยครับครบรสละอันนี้นะครับมีหอมหอมเค็มๆพอซอสของเราได้ที่นะครับสันในหมูที่เราจี่ไว้นะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับสเต็กหมูสันในซอสสะเต๊ะนะครับ